สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับถนอมศักดิ์ชาแนลครับคลิปจุดยาวนะฮะจะพา FC ทุกท่านไปที่ไหนเดี๋ยวตามไปดูครับป้าปางไป FC ไปไหนเขาอะไรลูกเขาครับไปเดี๋ยวไปเจอกันที่บนเขาเขียวนะครับคุณผู้ชมครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับพี่น้องนี่ครับมาปางนำหน้าไปแล้วครับเสื้อแดงพาทุกคนทุกท่านมาเที่ยวสวนสัตว์ครับวันนี้หยุดยาวเดี๋ยวตามมาปางไปครับว่าจะเจอตัวอะไรบ้างนะไปเลยครับคุณผู้ชมครับ yeah. โอ้ต้นกำเนิดยีราฟิกชะนีครับคุณผู้ชมส่วนการเตือนภัยรักษานาเขตตัวยังใหญ่เสียงดังจริงๆครับ2กิโลยังได้ยินเลยโอ้โหส่วนตรงนี้จะเป็นชะนีแก้มขาวครับมีชื่อเลยนะครับถ้าเรียกเขาเมฆเนี่ยเขาหันหน้าเมฆอยู่ไหนล่ะยังไม่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปีตะคราฟเยอะถ้าเกิดเราอยากให้หาตะคราฟประหยอดในตู้นี้ได้ถัดมาตรงนี้จะเป็นอีกัวน่ากิ้งก่ายักษ์ครับตัวเท่าแขนเลยแต่ผมยังไม่เห็นเลยมีใครสายตาดีบอกด้วยนะครับอีกัวน่าเหรอบางตัวเป็นสีเขียวด้วยส่วนข้างหน้าเป็นสวนละมั่งเป็นสัตว์ที่หากินตอนเย็นและกลางคืนนะครับเข้าสวนละมั่งแล้วที่เรามาให้ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นละมั่งตัวเมียนะครับเราสามารถซื้ออาหารตรงนี้ให้อาหารละมั่งได้นะครับแต่ถ้าเป็นละมั่งตัวผู้มีเขาเรียกอีกอย่างนึงว่าละองนะครับเราไม่สามารถให้ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวได้เพราะเป็นอันตรายนะครับแต่ตอนนี้หรือตอนไหนเนี่ยถ้าอยากจะเห็นก่อนเนี่ยเข้าไปดูในโดมได้นะครับมีทั้งหมด43ตัวส่วนตรงนี้จะเป็นยีราฟที่คอยาวขายาวลิ้นยาวหางยาวสายตายาวด้วยนะครับมองไกลทางเรียบเลยเป็น12กิโลเลยสีเข้มจะเป็นตัวผู้สีจางจะเป็นตัวเมียส่วนนกกระจอกแค่บินไปได้นะครับสีดำจะเป็นตัวผู้สีจางจะเป็นตัวเมียส่วนขวามือตัวนี้จะเป็นเมียแคทครับเมียแคทตระกูลบางปอนต์ก็มันจะก็เลยชอบยืนสองขาเสมอดูว่ามีใครมาเยี่ยมก็บ้างนะแคทเป็นตัวแมวนะครับตัวนี้มีใครอยากจะลงไปดูมาเราจะไปดูช้างมีลูกทั้งหมด4ตัวชื่อว่าเมฆไม้กอมแรมนะครับตัวถัดมาตัวนี้จะเป็นซีบ้าม้าลายม้าลายตัวสีดำขาวมีแล้วเวลาไปไหนก็ไปเป็นกลุ่มเลยนะครับถัดมาก็เป็นแรดไรโดนะครับแรดไรโดแรดขาว2หน่อตัวอันนี้สายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็สีชมพูว่าบินได้ไหมบินได้ครับแต่ต้องใช้ระยะประมาณ50เมตรวิ่งก่อนแล้วถึงจะบินได้รอยาวแบบนี้แล้วจะรอยังไง4519ไร่ครับ4519ไร่ครับคุณผู้ชมครับเนื้อที่นะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเดี๋ยวไปดูช้างอาบน้ำกันฮะตามมาปรางไปครับมาปรางพาไปดูช้างอาบน้ำส่วนนักท่องเที่ยวที่บัตรคิวอาร์ตีด็อกนะครับในคราวในขณะนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอให้นักท่องเที่ยวสำรวจสิ่งของสำคัญและเดินออกที่ประตูทางออกด้านสามมือนะครับขอบคุณครับน้ำอาบน้ำน้ำว่ายน้ำน้าเห็นเปล่าน้ำมดน้ำเราจะแจกบัตรคิวเฉพาะผู้ใหญ่นะครับสำหรับพ่อแม่กับเด็กๆนะครับเราไม่ได้แจกบัตรคิวให้นะครับนี่นี่เย็นสบายเพื่อนนะครับที่รับชมอยู่ทางด้านล่างนะครับก็มีป้าแม่ทำกระดูกของผู้ให้นะครับรีบนะครับบริเวณหน้ากระจกนะครับเพราะว่าเป็นการหมุนหมุนมาแล้วหมุนมาแล้วมาโอ้ตอนนี้เราก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวนะครับที่ได้รับบัตรคิวนะครับกินในบริการหลักเลยนะครับตัวใหญ่ไหมแต่ละชุดนะครับจะได้รับบังเอิญนะครับประมาณ
โอ้สถานีช้างครับเมื่อกี้พาไปชมช้างอาบน้ำแล้วครับนี่นะก็มีหญ้ามีอะไรมีเอามาป้อนช้างได้นะครับนี่แหละครับเอามาปากกว่าฐานใช่ไหมพี่ปางถือย่าไม่ช้างว่ามันจะบาดมือเอามานี่มาใกล้ๆนี่มาถือก้านมานะถือก้านกลมๆมานี่เอากลมๆมานี่จับกลมๆมานี่มาทีละหน่อยอ่ะปางแบ่งให้สิลูกเอาอันเราไม่ได้ให้ไว้นอกก่อนทีละนิดลูกปางเอาไว้นอกก่อนปล่อยแล้วขวาปรับเลยขวาหมับเลยปางเอาทีละหน่อยนะเอาทีละหน่อยเอามาปางป้อนโอเคเดี๋ยวพ่อถ่ายดิได้ป้อนอาหารไหมเนาะมาเข้าดูแควนกวินครับถามมาปางไปเลยอยู่ในห้องแอร์ครับนกแควนกวินเราจะพาดูนกแควนกวินว่ายน้ำโอ้เน่เน่นกแควนกวินว่ายน้ำลูกน้าเก่งครับเนี่ยมาตามมาดูนกแควนกวินว่ายน้ำดูใกล้ๆครับโอ้ยมันบายตามมือลูกอะมันนึกว่าเป็นเหยื่อมั้งข้างบนต่อแถวกันอยู่นั่นโอ้ยวุ้นน้ำพาวุ้นน้ำครับนี่โอ้มาเนี่ยนะมาหนึ่งว่ากล้องในถ่ายใต้น้ำได้นะฮึบนี่กล้องถ่ายใต้น้ำนะครับพ่อควรระวังการเที่ยวชมไหนก่อนข้อเดียวเลยครับข้อเดียวเลยมันไม่รู้นะว่าเราเล่นสำหรับท่านที่ป้อนอาหารนะครับวิธีการป้อนอาหารเพนกวินนะครับฟังนะครับตรงนี้นะครับ1 นะครับที่หางปลาครับแล้วเราก็ยื่นส่วนหัวปลาให้กับเจ้าเพนกวินนะครับเพนกวินจะรับส่วนหัวปลานะครับเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าเพนกวินจะกินปลาทั้งตัวนะครับเพนกวินจะไม่ได้กินปลาเป็นชิ้นนะครับเวลาป้อนอาหารเสร็จเรียบร้อยนะครับเอาลำแก้วเนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยนะครับแล้วท่านก็ถ่ายรูปถ่ายภาพให้เรียบร้อยก่อนที่จะเดินลงครับในกรณีที่ปลามาตกพื้นนะครับฟังให้ดีนะครับสำหรับผู้ปกครองและก็เด็กๆนะครับอย่าก้มลงไปเก็บเองนะครับให้บอกเจ้าหน้าที่นะครับให้ช่วยเก็บให้นะครับเพราะถ้าก้มลงไปเก็บเองเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทันระวังนะครับเพนกวินมันอาจจะจิกได้นะครับระวังด้วยนะครับที่สำคัญคือขอความกรุณางดในการที่จับสัมผัสเพนกวินนะครับเพราะว่าเพนกวินบางตัวมันอาจจะเป็นที่ตกใจครับเดี๋ยวมันจะจิกเราเอาได้อ๋อมันเป็นปลาก็ใครเป็นปลาปลาตัวเล็กมัน
ื้นมันอยู่คนตรงคนเสื้อสีลายเพราะว่ามันจะกินDid you ever see a penguin? Did you ever see a penguin swim this way and that? Swim this way and that way, swim this way and that way. Did you ever see a penguin swim this way and that? Now look, he's back on land. Did you ever see a penguin? A penguin, a penguin.งูเหลือมตัวเท่านี้เปล่าตัวนี้นะคอนด้าดูงูครับเป็นหนูขี้เซาเป็นหนูอะไรนะขี้มันไม่ขี้เซาเหรอพาชมสวนสัตว์เพลินๆครับคลิปนี้ละมั่งไหมลูกมีตัวสีขาวด้วยมีลิงเจี๊ยกด้วยครับลิงเจี๊ยกนู่นไต่ต้นไม้อยู่นู่นโอ้นี่ฮะพาชมสวนสัตว์เพลินๆครับคลิปนี้เป็นโอ้ถามอยู่ครับคือแม่มาเรียกกับลูกชื่อขาหมูเออสบายเลยแต่พักมันก็ขึ้นมาแล้วมั้งคงจะโผล่ขึ้นมาอย่างนั้นนะปึ๊บหายใจโอ้มุดน้ำเลยลูกไปครับไปสถานีต่อไปครับค่อยๆเดินคนเยอะมากครับฮิปโปขนาดแค่ตัวเท่านี้เลยนะคะชื่อหมูหวานนู่นอีกตัวนึงนะเข้ามาชมพวกกวางครับแล้วก็ตัวอะไรอีกเขายาวๆอ่ะไอ้แพะภูเขาป่ะเสียงชะนีเสียงร้องกระงมอยู่แล้วนะครับเขาพอได้พาเด็กๆมาเดินชมครับคุณผู้ชมหลังคาของยีราฟเยอะแยะมากเลยครับพื้นที่ 4,000 กว่าไร่นะ 4,500 กว่าไร่นะครับโอ้โหกว้างมากค่าเข้าชมก็คนละ100กว่าบาทนะผู้ใหญ่นะ150ไปครับตามมะปางไปบ๊ายบายหลานมาด้วยครับ1คนมาปางพามาดูนกฟาปิโก้ต่อครับพี่น้องบริการการเช่ารถนี่สำหรับการให้บริการรถไฟฟ้านั้นนักท่องเที่ยวสามารถขายาวมากมันยืนอยู่ขาเดียวก็มีครับนั่นน่ะ2ชั่วโมงโอ้ยืนขาเดียวครับคุณผู้ชมขายาวมากเลยนกฟาปิโก้นะครับพ่อสนุบสถานีต่อมาก็เป็นแรดครับผู้ชมครับปาติโทตัวบักใหญ่หนูไม่พอกับช้างเลยครับเออเฮ้ออ้วนปุ๊กเลยอาร์ตตัวใหญ่มากครับแรด
ที่เราเห็นตามสารคดีนะครับเนี่ยที่มันวิ่งไล่ชนรถตัวมันใหญ่ขนาดนี้เลยนะดูหน่อมันดิครับหน่อมันหน่อมันมันใหญ่มากเลยโอ้โหโอ้โหบึกบึนมากเลยครับโอ้โซนนี้เขาเรียกว่าโซนสวนสัตว์แอฟริกานะครับโซนแอฟริกาก็คือจะมีสัตว์พวกยีราฟพวกแรดพวกอะไรพวกนี้ฮะที่มันอยู่โซนแอฟริกานะครับนี่ฮะส่วนตอนน้องมาปางไปยาวๆครับคลิปนี้ไปกินน้ำแล้วบ่อลงเล่นน้ำกินน้ำแล้วฮะกินน้ำเนี่ยหมดบ่อมั้งเนี่ยกินแต่ละทีเนี่ยแล้วมาปางพาเอาหญ้าไปให้แรดกินเลยครับโอ้ปากใหญ่มากจะให้ขนมันถูกตัวคนแต่มันคันโอ้โดนข้างบนโดนครับมาปากตัวไหนพอนละหญ้าแรดนะครับเป็นหญ้าหวานครับหญ้าที่เขาปลูกขายกันนะหญ้าชนิดนี้ไปอย่าแก้กันเดี๋ยวโอ้ดูหน่อใกล้ๆครับเอามามามาแบ่งกันแบ่งกันมีเก็บค่าผ่านด่านด้วยครับเนี่ยหลายตัวเลยนะครับมาสถานีเลยยีราฟครับมาสถานียีราฟกันมาปางพาไปหายีราฟใกล้ๆแต่แดดมันร้อนแล้วมันเริ่มจะไม่ค่อยจะออกมาแล้วมาดูยีราฟครับยีราฟคอยาวห้ามขับตรงใบนะคุณเพราะว่ามีหนามอ๋อใช่ลูกใช่เนี่ยดำดำมันมาแล้วเร็วอันเกลียดอันเกลียดก้านสิลูกเอาละป้อนอาหารยีราฟกันครับนู่นมาแล้วครับคอยาวไปแล้วเข้าร่มไปแล้วไปแล้วอ๋อถ้าปล่อยมันไปนู่นเลยเออให้น้องหน่อยให้ได้ไปใกล้ไปใกล้ข้างในก็จะเป็นนกกระจอกเทศครับนกกระจอกเทศแล้วมันดึงเหรอใช่เลยเป็นลิงกระลอกครับแม่ก็กลัวเกินเหตุเกาะขาดฉากเลยนะเออพุ่งอะไรบ้างมันจะโดนเกาะหัวนะนี่ไงแมวอะไรอยู่นี่นะเป็นลิงพันเล็กตัวเล็กๆคล้ายๆตัวกระรอกเขาเรียกว่าลิงกระรอกพามาในโซนของนกนะฮะเขามุงกันนกไม่ให้นกออกครับล้อมนกหลายสายพันธุ์ใช่ไหม
โอ้มีไก่ปลาด้วยนู่นนะครับมีนกนกคงนกเขานกโซนนกครับโซนนี้ตัวนี้นกอะไรเนี่ยเพียบเลยนี่ครับอันนี้นกกาน้ำหรือเปล่าดำๆเนี่ยที่มันมุดกินปลานะครับที่มันหาปลาจับปลาเนี่ยหนึ่งตัวอยู่ในนี้ไปครับเดี๋ยวมาปางพาไปตามมาปางไปครับคุณผู้ชมระวังเลื่อนนะลูกนี่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 ปาง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 โอ้ยโอ้ยไม่กลัวคนด้วยสวยอ่ะนกอะไรอ่ะนกนกยุงหรือเปล่าหรือว่านกไก่ไก่ฟ้าไม่รู้นะเออแต่ถ้าใครรู้ก็นี่นกไก่ฟ้านกไก่ฟ้านะฮะโอ้โหอย่างสวยครับคุณผู้ชมปลาเหรอขึ้นไปกลางดิดูนี่มันนอนเต็มเลยเนี่ยนอนเต็มต้นไม้เลยเนี่ยอ้าวตามมาปลาไปเสียงมันขันเพื่อนมาแป๊บเดียวเมื่อยขาแล้วค่ะนี่ครับหลายชนิดครับอยู่ด้วยกันจับนี่ลูกจับข้างๆด้วยลูกนี่จับนี่นี่จับมาเปล่าครับแล้วก็มีที่กันนะมีที่กันที่เห็นข้างบนไหมคะไหนครับตอนไหนครับโอ้นี่แต่ไม่รู้ชื่อนกอะไรนะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนป่ะป่ะระวังอึนกกล้วยด่างไหมเนี่ยมีหวีด้วยออกลูกด้วยนี่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 มาว่าอ่านชื่อนกแต่ละชนิดกันตัวแรกเลยตัวแรกเลยที่เราเจอคือตัวนี้ชื่อว่านกอะไรลูกชื่อว่านกอะไรไม่รู้นกผีลาบนกผีลาบแล้วก็ไอตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยนกชาปีในนกชาปีไหนชื่อมันป่ะนกเขาเขียวโอ้ส่วนนี้ส่วนนี้สวยเดี๋ยวได้พ่อถ่ายรูปนึงฮะอันนั้นมาวันชื่อชื่อปางเดี๋ยวยืนยันนะปางยืนยันนะเป็นมุมสูงครับเรามาอยู่หอคอยแล้วนี่จับบนต้นไม้เทียบเลยโอ้ปิดมาหาเราเออไปสีขาวด้วยนกเรียบร้อยเพียบเลยเดี๋ยวเรากลับเลยนะไปเป็นทางลงครับเนี่ยเดินรอบนะฮะเป็นเดินรอบที่เดินทางลงกลับเลยนะไปชมนกกันเยอะแยะเลยเนาะค่ะชีวิต YouTube เป็นอย่างเงี้ยฮะก็โกหกจริงๆนะคะเหมือนจะขอคอยเลยค่ะจับไปดิอีด้าตามมาแล้วนี่ด้าเดี๋ยววันหน้าไหนจะมาเดี๋ยวดูไก่ป่าดูไก่ป่ากันหน่อยว้าวนี่ไก่ป่าอย่างสวยครับนี่ไก่ป่าเอ้านี่ด้าตามมาไป
พื้นที่ 4,500 กว่าไร่นะโอ้กว้างมากบรรยากาศวันนี้ฝนครึ้มอากาศดีหน่อยแดดไม่แรงแต่บางทีก็เจอช่วงแดดแรงก็เข้าร่มแทบไม่ทันกันนะเย็นมากเลยเฮ้ออยากย้ายบ้านมาอยู่ที่เขาเขียวอ๋ออยากย้ายบ้านมาอยู่เขาเขียวแล้วใช่ไหมนกพิราบนกพิราบเขียวนกคงนกเขาขันกระจุยกระจายเต็มไปหมดนะครับโอ้สวย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 ขอถ่ายรูปไปนะพามาดูนกต่อครับโอ้โหเข้าแถวมารออาหารกันเพียบเลยนะปากใหญ่แท้ตัวนี้ดูนะนกโอ้โหนกกาบบัวว่างั้นเนี่ยเพียบเลยโซนด้านนู้นเรียบเลยครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยครับสำหรับคลิปนี้ถนอมศักดิ์ Channel ก็ขอกราบคำว่าสวัสดีครับมันไล่มันจะไล่จิกกัน